10:11 เซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราบวกต่อเนื่องจากเมื่อวานไปอีก3จุดกว่าๆตอนนี้ 1,382 จุดนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณวัฒน์จิตสมนึกกุ้มในการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ไพร์จำกัดนะครับคุณวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankครับสวัสดีครับเรายังมีแรงไปต่อได้อีกสักแค่ไหนครับเช้าวันนี้เปิดมาบวกไปประมาณสักเกือบ4จุดคุณวัฒน์ก็น่าจะไปต่อได้เรื่อยๆนะครับมองในการทิศทางของไซด์เวย์อัพละกันนะครับก็1,400ผมว่ามีโอกาสไปทดสอบได้นะครับไม่น่าจะยากอะไรก็จริงๆไล่เลียงปัจจัยกันจริงๆก็ต้องบอกตามตรงว่าข่าวดีก็มาเรื่อยๆนะครับก็ไล่ตั้งแต่เรื่องดอกเบี้ยของเฟดที่ก็ชัดเจนแล้วล่ะว่าเฟดก็ส่งสัญญาณว่าปีหน้าน่าจะลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่าเขาบอกว่าต่อให้มีรีเซสชันเนี่ยเขาก็ลดดอกเบี้ยอยู่ดีนะครับมันก็เป็นข้อดีของเรานะครับแล้วก็อเมริกาเองก็ตอนนี้ก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันว่าตกลงจะรีเซสชันหรือไม่นะครับเพราะว่าตัวเลขเมื่อคืนออกมาก็ค่อนข้างดีโดยเฉพาะตัวยอดค้าปลีกนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ขอสวัสดิการว่างงานนะครับคือถ้าเกิดว่าอเมริกาปีหน้าลดดอกเบี้ยเราไม่เกิดรีเซสชันเนี่ยหุ้นก็น่าจะโอเคได้ก็เดี๋ยวเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เราต้องจับตาในปีหน้านะครับแต่วันนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียนนะเพราะว่าข่าวดีมันก็ค่อยๆเข้ามานะครับของเราเองเนี่ยนอกจากจะได้แรงหนุนจากเรื่องของเฟดแล้วเนี่ยเราเองก็มีปัจจัยบวกเกี่ยวเรื่องของตัว valuation ที่หุ้นไทยปีนี้ถือว่าค่อนข้างจะ underperform เรียกว่าไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่คือห่วยสุดในโลกแล้วกันนะครับก็นะก็แต่จริงๆการห่วยสุดของโลกเองเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับข้อดีก็คือว่า valuation มันทำให้ valuation หุ้นไทยวันนี้ไม่แพงมากนะครับแล้วด้วยสัญญาณของดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนเนี่ยนะครับตามทิศทางของดอกเบี้ยที่เริ่มมีแนวโน้มจะปรับลงเนี่ยเงินบาทก็จะแข็งนะครับเมื่อวานเราเห็น Foreign Fund Flow กลับมาซื้อ Net Buy ครั้งแรกนะครับก็ค่อนข้างจะหลายพันล้านอยู่ผมว่าโมเมนตัมตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวส่งต่อได้ที่ให้คุณไทยไปทดสอบ1,400แล้วก็เราจะมีแรงหนุนจากสถาบันด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนตัว TESG นะครับก็มาได้ถูกเวลาพอดีเลยนะครับหุ้นถูกโมเมนตัมภาพรวมเซนติเมนต์กำลังดีอยู่นะครับส่วนปีหน้าเดี๋ยวมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งว่าอเมริกาจะเข้าสู่รีเซสชันไหมถ้าเกิดว่าเป็นเพียงแค่ซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยตลาดน่าจะแฮปปี้แต่ถ้าเกิดเป็นฮาร์ดแลนดิ้งเนี่ยเดี๋ยวนี้มาว่ากันอีกทีนึงแต่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามในช่วงถัดไปครับผมค่ะซึ่งแน่นอนว่าจากนี้ไปถึง 1,400 จุดที่คุณวัฒน์เชื่อว่าคงไปทดสอบได้มันก็ยังคงพอมีแกปอยู่ประกอบกับหุ้นหลายตัวเนี่ยก็ลงมามากกว่าตลาดด้วยคำถามคือเราจะยังไงคะณตรงนี้คือ follow by หรือคุณวัฒน์มีคำแนะนำยังไงโอ้ยจริงๆไม่อยากให้กลัวตลาดนะอย่าเพิ่งมองว่าตลาดขึ้นมา2วันเกือบ20จุดแล้วมันจะจบเลยเนี่ยคือเราต้องไม่ลืมนะครับเราลงมาจาก 1,700นะครับวันนี้1,300ไปปลายเองคือยังไม่แพงนะครับถ้าเกิดมองกันด้วย PE ของปีหน้าเนี่ยวันนี้ PE หุ้นไทยก็อยู่ประมาณ14เท่านะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยหุ้นไทยมันอยู่ประมาณ15เท่ากว่าวันนี้ก็คือยังอันเดอร์ค่าเฉลี่ยก็ถือว่ายังถูกแหละนะครับแล้ววันนี้หุ้นหลายตัวก็ลงมาแบบโอ้ยถูกจนแบบว่ามันถูกเกินไปจริงๆนะครับผมเองในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์เองเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็แลกคอมเมนต์ซื้อไปแต่หุ้นก็ยังลงอยู่อะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ถามว่าแล้วเอายังไงดีก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าแถวนี้ก็ยังสามารถที่จะเรียกว่าทยอยสะสมได้นะครับในหุ้นในโหจริงๆมันถูกทุกตัวแหละไม่ว่าจะเป็นตัวค้าปลีกนะครับตัวท่องเที่ยวนะครับตัวธนาคารตัวศูนย์การค้าวันนี้ถูกทุกตัวเลยนะครับก็เก็บได้นะครับผมว่าเป็นจุดดีที่แบบว่าดาวไซด์น่าจะลิมิตแล้วก็อัพไซด์เนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดสูงพอเปิดพอสมควรเหมือนกันนะครับก็กลุ่มที่ชอบเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่แบบเน้นกับในประเทศแหละนะครับเพราะว่าปีหน้าเองเนี่ยเศรษฐกิจไทยเองก็การฟื้นตัวข้างในเนี่ยยังค่อนข้างโดดเด่นอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายการต้นของภาครัฐเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวeRefund หรือว่าตัว Digital Wallet ก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนพวกDomestic Playนะครับก็ชอบพวกกลุ่มค้าปลีกแหละนะครับท็อปพิกก็ยังเป็นเดิมๆนะครับCPO วันนี้ราคาลงมาต่ำกว่าโควิดอีกทั้งที่กำไรเนี่ยมันแซงก่อนโควิดไปแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันดูไม่ค่อยเมคเซนส์นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเองวันนี้เนี่ยระยะสั้นคนน่าจะตกใจเรื่องจีนกันโดยเฉพาะตัว ALT ที่แบบจีนมาน้อยกว่าคาดแต่จริงจีนที่มาน้อยกว่าคาดเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเขาเองก็ไปเที่ยวเขาเองเนี่ยหมายถึงว่าคนจีนที่ไปเที่ยวต่างประเทศที่ไม่ใช่ไทยก็น้อยเหมือนกันก็หมายความว่าเขาไม่ได้มาแค่ไทยน้อยแต่หมายถึงว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาไปก็น้อยลงเช่นกันก็ไม่ต้องกลัวอะไรผมว่าถ้าปีหน้าเศรษฐกิจจีนก็น่าจะเริ่มกลับมาได้ก็น่าจะได้เห็นโมเมนตัมของการออกมานอกประเทศที่มากขึ้นนะครับราคาหุ้นเอลทีตรงนี้ก็เป็นโอกาสมากกว่าเพราะว่าอย่างปีหน้าเองเนี่ย
แบงค์ชาติคาดการณ์นักท่องเที่ยวประมาณ35ล้านคนนะครับปีถัดไปมา40ล้านคนก็เป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องส่วนทางกับราคาหุ้นที่ลงมาก็อยากให้มองเป็นโอกาสกันไม่ต้องไปตกใจนะครับครับครับอันนี้คือได้ทั้งระยะกลางระยะยาวรวมไปจนถึงคนที่เป็นคนเก่งกำไรระยะสั้นๆในช่วงจังหวะแบบนี้คำแนะนำคล้ายๆกันไหมครับคุณมาทานโอ้ได้หมดเลยอ่ะนะครับเพราะวันนี้หลายตัวมันถูกมากนะคุณจะเก่งกำไรระยะสั้นอ่ะคุณก็รอซื้อตรงนี้แล้วขายช่วง1,400ก็ได้ก็ทำไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะมองระยะกลางถึงยาวจริงอย่างวันนี้อย่างที่บอกไปเนาะหุ้นหลายตัวมันถูกมากนะครับไม่ว่าเป็นตัวค้าปลีกท่องเที่ยวสนามบินเอ่ยสื่อสารก็ดีและปีหน้าถ้าเฟดลดดอกเบี้ยจริงเดี๋ยวฟันโฟน่าจะมีโอกาสที่จะไหลกลับมาอีกนะครับเพราะว่าเงินบาทเรามีโมเมนตัมที่จะแข็งค่าได้ต่อเนื่องฟันโฟน่าจะชอบประเด็นพวกนี้นะครับแล้วประกอบกับหุ้นไทยเองเนี่ยมีระดับ valuation ไม่แพงผมว่าเขาก็ต้องมองหาแหละไอ้ประเทศไหนจะเป็นโอกาสของเขาเพราะว่าวันนี้ develop market อย่างอเมริกาเนี่ยมันก็ออทามไฮไปแล้วอ่ะจะซื้อต่อไม่ล่ะมันก็แพงเนาะเอ้ยหรือถ้าเกิดเราจะสวิตมา emerging ไหมนะครับหุ้นไทยยังถูกอยู่แถมมีปัจจัยบวกเกี่ยวเรื่องของค่าเงินอีกโอ้ผมว่าเขาก็ต้องเหลียวเราบ้างแหละเดี๋ยวเราบ้างแหละไม่มากก็น้อยเนาะคือเท่าที่ฟังคุณวัฒน์ค่อนข้างจะมองเศรษฐกิจไทยดีแล้วก็บวกมากๆเลยในปีหน้าขณะที่หลายคนเอาจริงๆเขากังวลเหมือนกันนะว่าปีหน้าเอ๊ะมันจะไปยังไงต่ออืมจริงๆๆผมว่าปีหน้าเนี่ยสมมติว่าตัวดิจิตอลวอลเล็ตไม่ผ่านนะผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ต้องมีมาตรการอื่นแหละเขาคงไม่ปล่อยให้แบบว่าดิจิตอลวอลเล็ตไม่ผ่านแล้วไม่ทำอะไรเลยหรอกมันก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าตั้งแต่คุณเศรษฐาเข้ามาเองเนี่ยท่านก็ดูจะกังวลกับเศรษฐกิจไทยอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นที่ตกเสียงกันอยู่ว่าตกลงเศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือเปล่านะครับคือตามหลักเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้วิกฤตหรอกนะครับเพราะว่า GDP มันยังไม่ได้ติดลบ2ไตรมาสติดต่ออันนี้ในทางทฤษฎีแต่ผมว่าท่านนายกคงมองเห็นแล้วว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยมันค่อนข้างโตต่ำท่านก็เลยต้องทำการกระตุ้นเนาะนะครับก็ผมก็เลยเชื่อว่าต่อให้ดิจิตอลวอลเล็ตไม่ผ่านก็น่าจะมีโครงการอื่นๆที่น่าจะออกมาเป็นตัวหนุนมากกว่านะครับปีหน้าเท่าที่ดูจากหลายๆคนคาดการณ์ทุกคนก็มองดีนะไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็ 3% บวกลบน่าจะพอเห็นได้นะครับซึ่งตัวหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วการบริโภคในประเทศนะครับก็ไม่อยากให้เราแบบมองลบกันจนเกินไปคือบางทีหุ้นมันลงมาทุกคนก็พยายามแบบมีเซนติเมนต์ที่เป็นเชิงลบกับภาพรวมจริงถ้าเราดูด้วยตัวเลขเชื่อด้วยตัวเลขของสภาพัฒน์เชื่อด้วยตัวเลขของแบงก์ชาติเองเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับในปีหน้านะครับอารมณ์ความรู้สึกที่มันก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาทำให้ความมั่นใจของนักลงทุนกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ณตอนนี้ณวินาทีทีนี้เท่าที่สัมผัสอยู่ในตลาดอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณมาทานผมว่าเริ่มดีขึ้นนะด้วยตลาดหุ้นที่เริ่มบวกขึ้นมา2วันติดต่อเนาะเมื่อวานก็20กว่าจุดวันนี้ก็ยังพอก๊อปแก๊ปได้สัก 4-5 จุดก็ sentiment น่าจะดีขึ้นแต่จริงเรียนตามตรงนะว่าในช่วงที่น่าซื้อหุ้นช่วงที่คุณน่าซื้อที่สุดอะคือช่วงที่คนหมดหวังนะครับแบบรู้สึกแบบโอ๊ยผิดหวังกับตลาดจังเลยแบบโอ๊ยมันแย่มากแล้วสังเกตได้เวลาที่เราเล่นโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram พวกนี้ถ้าเกิดว่าคนโพสต์กันแบบเรื่องหุ้นเยอะๆแบบโอ๊ยแบบไม่ไหวแล้วแบบโอ๊ยมันโลกแตกสลายแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละคุณจะใกล้บอททอมแล้วนะครับจริงแต่คนก็ไม่ค่อยกล้าซื้อเราตอนนั้นน่ะเนาะใช่คนก็จะไม่กล้ากันแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจพื้นฐานเราเข้าใจ valuation เนี่ยเราก็จะกล้าซื้อนะครับโอเคค่ะคุณวัฒน์ทำวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะรอดูครับ 1,400 คุณวัฒน์เชื่อว่าแตะได้ทดสอบได้และยังไปต่อได้อีกยาวๆเพราะราคาหุ้นถือว่าต่ำมากนะตอนนี้นะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ประมาณ 8.8 จุดก็รอลุ้นไปพร้อมกันได้เกือบทุกตัวครับค้าปลีกอย่าง CPO ท่องเที่ยวอย่าง AOT ได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเลือกตามกลยุทธ์ได้เลยเพราะตอนนี้ราคาถูกมากๆนะครับคือสิ่งที่คุณวัฒน์พูดมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากในโลกของการลงทุนเราต้องกล้าในเวลาที่คนอื่นกลัวแล้วก็ในเวลาที่คนอื่นกล้าเราก็ต้องกลัวซึ่งไอการพูดอ่ะการทำจริงๆอ่ะเข้าใจเลยคุณผู้ชมบางทีมันเป็นเรื่องที่ยากเราก็เป็นใช่เพราะว่าบางทีมันจะโดนเรื่องของอารมณ์ในการลากออกไปนะคะ All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน 7 App ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ